วัสดีเลยครับพี่คิดครับสวัสดีครับผมนี่ถือว่าเป็นผู้รู้กูรูหรือว่าเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ของคุณเรถูกต้องถ้าเกิดมาที่นี่นะครับที่สวนผักชานเมืองเนี่ยพี่เขาจะเป็นผู้รู้นะครับก็ทำให้ผมเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็รีเสิร์ชแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยจะพัฒนานะครับปรับปรุงตัวเองแล้วก็พื้นที่อ๋อนี่คือพี่ใจพาพี่เลเขาไปเข้าคอร์สดัดสันดานมาเหรอครับไม่ใช่ดัดสันดานครับปลูกผักครับพี่สังเกตครับเดี๋ยวเห็นบอกว่าที่นี่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งแล้วก็มีอะไรง่ายๆที่ดีต่อสุขภาพทำให้ดูดีต่อสุขภาพหมดทุกสิ่งอย่างที่นี่ครับผมไม่ธรรมดาพี่ใจจะมาทำอะไรให้ผมดูครับวันนี้เป็นว่านกับหอยค่ะว่านกับหอยไอ้นี่มันเขาปลูกอยู่กันในบ้านหลายบ้านเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะที่เป็นต้นสวยๆแต่เขาไม่ตัดออกมาทำอะไรมันจะมีแบบนึงที่ไม่ใช่ตัวนี้มันจะเป็นที่จะใบหนากว่านี้กับเล็กๆกับเล็กกว่านี้ใช่แต่ถ้าไซส์นี้เนี่ยอันนั้นไว้ประดับประโยชน์คืออะไรฮะพี่ใจครับกินแล้วฉลาดขึ้นครับพวกเลือดที่คั่งในร่างกายหรือว่าเป็นบิดแล้วถ่ายเป็นเลือดเหรอไม่เขาบอกว่าถ้าตกมาจากที่สูงใช่ไหมพี่แล้วก็ช้ำในช้ำในลองดูไหมลองเลยดีกว่าผมว่าน่าจะไปกระโดดลงมาไม่ต้องกระโดดเพราะผมเอาหัวลงมาก่อนเพราะฉะนั้นในข้างในมันจะกระเทือนหมดแล้วพี่ใจครับช่วยรักษาผมหน่อยครับนำว่านครับหอยมาครับก็มาซอยให้ละเอียดโอ้เซียนเลยเน่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 อ่ะเสร็จปุ๊บผมขออนุญาตใช้มือได้ไหมฮะได้ค่ะนะครับพี่ใจใช้สองกาบเนาะใส่อันนี้ใส่เลยนะครับแบบนี้โอเคต้มแล้วสีเขาจะออกมาครับแล้วพวกนี้เราก็คือเป็นแบบปลอดสารพิษหมดทุกอย่างใช่ไหมครับพี่ใจครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องฉีดยาเราปลูกแบบจริงๆกว้างๆก็ได้ก็ขึ้นนะเขาเลี้ยงง่ายใช่ค่ะแล้วออกดอกให้ด้วยออกดอกสวยม่วงละฮะเดี๋ยวเราก็จะใช้อันนี้กรองนี่นะครับที่กรองอันนี้ปูขายโอเลี้ยงเอาหนุนนั่งต่อไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีครับน้อยใบเตยนี้เราจะต้องแบบหั่นต้องสับต้องอะไรก่อนไหมครับนี่โหดูสีแล้วท่านผู้ชมครับมันเปลี่ยนแล้วจริงๆถ้าก่อนเราทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนนี่ก็เข้มแล้วนะผมว่ากำลังดีนะอย่าไปซับขึ้นมาใหม่สิไม่ใช่แค่น้ำมันอย่างเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอามานวดได้มาประคบเฮ้ยสบายดีสบายนะไม่มีเขาไม่ประคบกันพอเริ่มปุ๊บเริ่มเดือดปุ๊บเราก็ใส่ใบเตยลงไปแค่นี้ต้มเอากลิ่นหอมไม่ใช่พ่อค่ะใช่ไหมเพราะใบเตยถ้าเกิดกลิ่นแบบว่าใช้น้ำน้อยแล้วแบบว่ากลิ่นของตัวใบเตยหนักไปก็เวียนหัวเหมือนกันนะใช่มันก็ต้องแบบพอประมาณเนี่ยเห็นไหมตัดออกแล้วสลบได้ตอนนี้เราจะใส่น้ำตาลก่อนใส่น้ำตาลก่อนในไหนฮะใส่น้ำตาลก่อนค่ะในใบเตยในนี้ในใบเตยว้าบว้าบโอเคแต่ถ้าเราใส่น้ำแข็งถ้าเราใส่น้ำแข็งขอให้หวานนิดนึงโอเคแต่ถ้าเราต้องเย็นเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่น้ำแข็งแต่ถ้าเราทำแล้วแช่ตู้เย็นก็เอาหวานแค่ลูกไม้แต่ว่าอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวต้องไปผสมกันแก๊สได้เลยแสดงว่าในหม้อขนาดนี้สามารถผสมกับโอ้โหน้ำจนเนี่ยว่าได้เยอะเลยเหมือนกันนะผมเทแล้วนะเทเลยครับเทแล้วนะต้องกรองด้วยให้มันผ่านอีกทีนึงปั๊บไม่หมดนะพี่เลยนะเอาครึ่งเดียวพอแล้วบอกพอแค่นี้ได้เลยได้นะกลิ่นก็จะเข้าไปอยู่ในนี้สีสวยนะผมว่าขนาดนี้กำลังสวยแบบดูนวลๆลองดูรสชาติว่าหวานแค่นี้โอเคไหมหมดแก้วเลยละกันแค่นี้แค่นี้เพราะว่าเป็นสมุนไพรจะต้องแค่นี้อ่ะใช่ได้เลยจ้ะหอมมากวันนี้ขอบคุณพี่ใจมากๆนะครับผมโอเคที่วันนี้มานำเสนอเมนูนะฮะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วแถมนะที่นี้ไม่ได้เป็นอาหารด้วยเป็นเครื่องดื่มที่แบบทำได้ง่ายๆไม่แน่คุณอาจจะมีต้นกาบหอยเนี่ยนะครับผมอยู่ที่บ้านคุณแล้วก็ได้ลองไปดูซิว่าสีม่วงๆใบยาวๆนั่นที่อยู่ในกระถางคุณใช่หรือเปล่าถ้าใบเล็กกว่านี้ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเรียวกว่านี้ไม่ใช่นะต้องใบอ้วนๆอย่างนี้นะครับซึ่งสามารถมีอยู่ในบ้านคุณเยอะเลยล่ะไม่แน่ลองไปดูนะครับขอบคุณพี่ใจมากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณใหม่นะครับแล้วก็แน่นอนครับพี่เลครับนี่แหละครับพี่คิดครับเครื่องครัวไมเออร์เครื่องครัวพืชสุขภาพครับผมมอบให้กับพี่ใจครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคราวนี้พี่ใจได้มาทำเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ไปแล้วผมจะเอาพืชผลของที่ด้วยเหมือนกันเอามาทำเมนูในช่วงหน้าดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรอาหารกินเล่นแต่ว่าคุณต้องชอบแน่นอนมันเป็นทุกอย่างที่เป็นคุณเลยจริงป่ะจริงดีต่อสุขภาพนะดีต่อสุขภาพอร่อยช่วยอร่อยมาก่อนเรื่องสุขภาพแล้วไว้ค่อยคุยกันอย่างนั้นผมชอบเจอกันช่วงหน้าแล้วกันครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับลงนำไปก่อนให้เขาไปแมรี่กันอยู่ข้างในก่อนก็คือให้เขาแต่งงานกันให้เขาดองกันให้เขาดองอยู่ข้างในให้เขารวมกันเป็นหนึ่งถูกต้องใช่